ก้อยรัชวินจับมือให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมภูมิใจได้ทำหน้าที่ภรรยาก้อยรัชวินจับมือให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมภูมิใจได้ทำหน้าที่ภรรยาเฝ้าข้างเตียงดูแลไม่ห่าง24ชั่วโมงเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานและโครงการไปฮันนีมูนมาหมาดๆแต่ดันมีเหตุให้คู่เข้าใหม่ประมาณก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมต้องย้ายมาปักหลักอยู่โรงพยาบาลแทนหลังฝ่ายชายมีปัญหาหมอนรองกระดูกต้นคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชันนิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วจนต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อทำการรักษาขั้นเบื้องต้นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดก่อนโดยมีศรีภรรยาคนสวยก้อยรัชวินเฝ้าดูแลไม่ห่างล่าสุดวันที่15ธันวาคม2563สาวก้อยโพสต์รูปมือตัวเองที่กำลังจับมือสามีอยู่เขียนแคปชั่นว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ในแบบภรรยาจริงๆอยากให้รู้ว่าหนูมีความสุขที่ได้ดูแลพี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่อยากให้เป็นที่โรงพยาบาลเลยอ้าวสู้กันต่อไปเป็นพลังใจให้พี่ตูนนะฮึบฮึบ@ ARTIWARA